ปราภวะสูตรว่าด้วยความเสื่อมสิบสองอย่างสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลเมื่อปฐมยามสิ้นไปแล้ว เทวดาตนหนึ่งมีรัศมีอันงดงามยิ่งทำพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ด้วยคาถาว่าข้าพระองค์มาเพื่อจะทูลถ,ถามถึงคนผู้เสื่อมและคนผู้เจริญกับท่านพระโคดมจึงขอทูลถามว่าอะไรเป็นทางของคนเสื่อมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญผู้รู้ชั่ว เป็นผู้เสื่อมผู้ใคร่รมเป็นผู้เจริญผู้เกลียดรมเป็นผู้เสื่อมเพราะเหตุนั้นแหละเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่หนึ่งข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่สองอะไร เป็นทางของคนเสื่อมคนมีอสัตบุรุษเป็นที่รักไม่กระทําสัตบุรุษให้เป็นที่รักชอบใจธรรมของอสัตบุรุษข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแหลเราจงทราบข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สอง ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่สามอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดชอบนอนชอบคุยไม่หมัน่นเกียจคร้านโกรธง่ายข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแหละ เราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สามข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่สี่อะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดสามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เท่าผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้ว ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแหละเราจงทราบข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สี่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่ห้าอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใด ลวงสมณพราหม์หรือแม้วันิพกอื่นด้วยมุสาวาทข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแหละเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่ห้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่หก อะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนมีทรัพย์มากมีเงินทองของกินกินของอร่อยแต่ผู้เดียวข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแหลเราจงทราบข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่หกข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่เจ็ดอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดยิ่งเพราะชาติยิ่งเพราะทรัพย์และยิ่งเพราะโคตรย่อมดูหมิ่นญาติของตนข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแหละเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่า ความเสื่อมนั้นเป็นที่เจ็ดข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่แปดอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราและเป็นนักเลงการพนันผลานทรัพย์ที่ตนหามาได้ข้อนั้น เป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแหละเราจงทราบข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่แปลข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่ก้าอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนไม่สันโดษด,ด้วยภริยาของตน ประทุษร้ายในภริยาของคนอื่นเหมือนประทุษร้ายในหญิงแพทย์สยาข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแหละเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่ก้าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์ จงตรัสบ,บอกคนเสื่อมที่สิบอะไรเป็นทางของคนเสื่อมชายแก่ได้หญิงรุ่นสาวมาเป็นภริยาย่อมนอนไม่หลับเพราะความหึงหวงหญิงรุ่นสาวนั้นข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแหละเราจงทราบข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้น เป็นที่สิบข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่สิบเอ็ดอะไรเป็นทางของคนเสื่อมคนใดตั้งหญิงนักเลงสุรุ่ยสุร่ายหรือแม้ชายเช่นนั้นไว้ในความเป็นใหญ่ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อม เพราะเหตุนั้นแหละเราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สิอ็ดข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่สิบสองอะไรเป็นทางของคนเสื่อมก็บุคคลผู้เกิดในสกุลกษัตริย์มีพวกขรั์น้อย มีความมักใหญ่ปราถนาราชสมบัติข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมบัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นอันประเสริฐพิจารณาเห็นคนเหล่านี้เป็นผู้เสื่อมในโลกท่านย่อมคบโลกที่เกษมจบปราพวาสูตร